นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะภูมิธรรมชี้ค่ะสวนมติพักผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงโทษหนักไม่ส่งลงสมัครสมัยหน้าแต่ว่าจะไม่มีการขับออกจากพักค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการลงมติของส.ส.ในพักจะกำชับให้สมาชิกโหวตไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรว่าโดยกระบวนการที่เป็นอยู่และความเป็นพักการเมืองที่เข้มแข็งสมาชิกต้องยืนหยัดในผลประโยชน์ของประชาชนให้ชัดเจนหากอะไรที่ฝืนความรู้สึกประชาชนก็ต้องรับผิดชอบแต่โดยจิตสำนึกหากไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของพักก็ควรที่จะพิจารณาตัวเองในการเลือกทางเดินใหม่การทำอะไรที่สวนกับมติพักถือว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่โทษร้ายแรงที่สุดของพรรคเพื่อไทยคงไม่ขับออกจากพรรคแต่จะไม่ส่งลงสมัครสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้าทั้งนี้สำหรับการสอบสวนผู้ที่โหวตสวนมติของพรรคนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนวันนี้จะมีความชัดเจนเพราะว่าการพิจารณาต้องให้เวลาผู้ที่กระทำผิดได้ชี้แจงก่อนค่ะซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการจะรวบรวมก่อนเสนอให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะตำรวจนะคะตีกรอบแคบลงค่ะสำหรับคนร้ายชิงทองที่ลพบุรียืนยันว่าภาพชายต้องสงสัยตามสื่อเป็นเพียงนักศึกษาเท่านั้นพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีชิงทองกลางห้างที่จังหวัดลพบุรีว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากค่ะโดยทางชุดสืบสวนสามารถพิสูจน์กลุ่มผู้ลงมือก่อเหตุและตีกรอบกลุ่มบุคคลได้แคบลงแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะจะทำให้เป็นอุปสรรคในการสืบสวนคดีโดยขณะนี้ยังไม่ขอตัดประเด็นหรือว่าแรงจูงใจใดๆทิ้งและยังคงมุ่งขยายผลต่อในเรื่องส่วนตัวและสาเหตุชิงทองส่วนจะเป็นประเด็นใดส่วนจะตัดประเด็นใดทิ้งก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนแน่ชัดแล้วทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้จะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้สั่งการชุดสืบสวนเป็นระยะและทันทีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่พร้อมเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีทันทีโดยได้กำชับในทุกประเด็นต้องสงสัยสำหรับผู้ต้องสงสัยที่มีการแชร์ภาพทางสื่อโซเชียลขอย้ำว่าชายคนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับคดีเป็นเพียงนักศึกษาเท่านั้นนอกจากนี้เตือนผู้ที่แต่งกายเลียนแบบคนร้ายนะคะว่าอย่า กระทำเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการไขว้เขวในการสืบสวนและอาจทำให้ผู้พบเห็นวิตกและหวาดกลัวได้ค่ะด้านของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดนะคะสั่ง BOI เร่งถกกระทรวงการคลังค่ะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเอกชนลงทุนใน6เดือนรองรับบาทแข็งไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการติดตามและมอบนโยบายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ว่าในวันนี้ได้ให้ทาง BOI เร่งหารือร่วมกับทางกระทรวงการคลังในการเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนในช่วง6เดือนข้างหน้าโดยเฉพาะภาคเอกชนไทยเพื่อรองรับช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามให้สรุปมาตรการทั้งหมดเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ BOI ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านนางสาวดวงใจอศวจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าในปี2562ที่ผ่านมาทาง BOI ได้ส่งเสริมการลงทุนเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ที่ 756,100 ล้านบาทรวมกว่า 1,624 โครงการรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว NN รายงานครับจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN